วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูของทอดทานเล่นอย่างลูกชิ้นทอดแล้วก็ไส้กรอกทอดมาฝากคุณผู้ชมนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นไข่นกกระทาทอดและถ้าได้ทานพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรพิเศษจะยิ่งอร่อยเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูลูกชิ้นหมูทอดวิธีทำเสียบลูกชิ้นหมูด้วยไม้ปลายแหลมเตรียมไว้ใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นจัดคนผสมให้เข้ากันนำลูกชิ้นหมูลงชุบให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามเมนูไข่นกกระทาทอดเสียบไข่นกกระทาด้วยไม้ปลายแหลมเตรียมไว้จากนั้นนำลงชุบส่วนผสมแป้งที่ละลายไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูไส้กรอกทอดวิธีทำเสียบไส้กรอกด้วยไม้ปลายแหลมเตรียมไว้จากนั้นนำลงชุบส่วนผสมแป้งที่ละลายไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดไส้กรอกทอดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสพริกพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ